มาพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2009ครับมาเริ่มกันที่สถาบันการศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครครับเป็นการพบกันระหว่าง PTM สมุทรสาครเจ้าบ้านครับพบกับ BC เทโรศาสนาครับบรรยากาศที่หน้าสนามก่อนการแข่งขันนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับนะครับเข้ามาซื้อของที่ระลึกและซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกันอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะเสื้อแข่งขันนี่เรียกว่าขายดีขายดีครับเป็นบรรยากาศในสนามครับเป็นฝั่งของเจ้าถิ่นและนี่เป็นทีมเยือนครับกองเชียร์มังกรไฟครับ BC เทโรศาสนา BC เทโรศาสนาก็อยู่ในเสื้อสีแดงนะครับส่วนเจ้าถิ่น PTM สุสาครนั้นอยู่ในเสื้อสีเหลืองครับนะครับกองเชียร์จากสมุทรสาครเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวครับมาบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกจังหวะแรกครับเจ้าถิ่นก็มีลุ้นครับเปิดเกมบุกมาครับยังหาช่องเจาะบอลแล้วพวกนี้เปิดไฟฉลับแล้วก็มองหายิงไปติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงอีกทีข้ามคานออกไปครับดูกันอีกครั้งนึงครับแตะบอลยิงไปติดบล็อกแล้วก็ตามมาซ้ำอีกทีนึงข้ามคานแม่วันหน้าจะได้ประตูนะครับแม่ต่อเรียกว่าเป็นโอกาสที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำครับตัดเข้ามานี่ก็เป็นฝั่งของบีซีโทรสนะเปิดเกมบุกครับลิปติขึ้นมาเองเลยครับพยายามหาช่องอุ้ยลูกนี้โดนสกิดนะครับที่ข้อเท้าโทษขอโทษกันอิทธิพลเปิดลูกฟรีคิกไปเสาไกลอานนท์จะขึ้นโมงไม่ถึงครับบอลไปถึงริมเส้นตัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอานนท์โมงครับลูกนี้เฉียดเสาไปนิดเดียวครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลนั้นเปิดออกมาจากด้านข้างครับเปิดเข้ามาอานนท์สังสน้อยสะบัดหัวจะโมงเข้าเสาสองครับแต่ว่ามันแหมหลุดออกไปครับจบครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับตัดมาที่ฟรีคิกของกิติพลกิติพลเปิดเข้ามาบ่งครับมาก็เอาไปแล้วครับพัฒนาแช่มสะอาดนะครับก็มงเข้าไปในนาทีที่67นะครับกองเชียร์เริงล่ากันใหญ่ครับสำหรับBC เทโรศาสนาดูอีกครั้งครับกิติพลบรรจงเปิดมากลางกรอบเขตโทษครับพัฒนานี่ขึ้นคนเดียวว่าโมงเข้าไปเรียบร้อยครับนำ 1-0 ครับนำแล้วก็ยังบุกกันต่อโอ้โหยังนี้เข้าข้างหลังครับที่ชายทาทองโดนเสียบกี่ครั้งกี่คนเปิดเข้าไปนะครับอานนท์สังสะน้อยครับเข้ามาสกิดบอลเข้าไปครับในนาทีที่70ได้2ลูกติดใน3นาทีเท่านั้นนะครับมาดูอีกครั้งครับกี่คนเปิดโค้งเข้าไปมีอานนท์สอดเข้ามานะครับเหมือนจะไม่โดนด้วยนะครับแต่ว่ามันไปสกิดนิดนึงครับทำให้เสียจังหวะเข้าไปครับ2ประตูต่อ0แล้วครับบ้านบุกขึ้นมาบ้างครับพยายามหาช่องเจาะลากเข้ามาตัดเข้ามาลูกนี้ยิงยังไงครับแหมสกิดออกมาแล้วก็วิ่งมาสามครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับวีรทัศน์โพลินดีครับมายิงให้เจ้าบ้านไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นี่ครับกองเชียร์คึกคืนกันใหญ่มีโอกาสตีเสมอครับจากจังหวะนี้ครับเตะไปนี่ติดกองหลังนี่สกัดออกมาไม่เคลียร์ครับปีทัศน์วิ่งมาจากแถว2ซัดเต็มข้อบอลนี่พุ่งฉิวนะครับไปชนเสาแล้วก็เข้าประตูไป1ประตูต่อ2ครับนี่จุดพลุฉลองชัยกันครับช่วงนี้เขาห้ามมันอยู่ด้วยนะครับบุกมาอีกครั้งหนึ่งครับบีซีเทโรชาคิดชาคิดลามาโอ้โหวิ่งโดนสอยข้อเท้าครับลูกนี้ต้องโดนใบเหลืองไปครับอนุวัฒน์ไฟไหลครับนี่ก็เข้าไปบวยครับว่า
ไม่น่าจะได้ครับแต่ผู้สินบอกว่าไม่ได้ครับต้องให้ครับพวกนี้ออกมาแล้ว